พยัคฆราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่15ตอนในเมืองมาเซลถึงแม้ว่าฝากกว่าฝรั่งเศสในยุคกลางมีสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตมากมายแต่ความสะอาดของท้องถนนการออกแบบของตัวเมืองยังไม่เท่ากับประเทศจีนแต่ว่าลักษณะของต่างแดนดึงดูดใจผู้คนอยู่บ้างบ้านเรือนเมืองมาไซหรือว่ามาเซลทั้งแคบเล็กทั้งมืดคลึมร้านค้าเปิดหาถนนใหญ่ช่างรองเท้าช่างเย็บเครื่องหนังช่างปะชุนเสื้อผ้าช่างไม้ต่างๆล้วนหาลูกค้าตามท้องถนนสตรีทั้งหลายยืนสนทนาอยู่ข้างทางเด็กเล็กวิ่งเล่นตามตรอกซอกซอยและซอกมุมอับมืดทึบนอกจากถนนหลักแล้วถนนดินอื่นยังไม่ปูพื้นถนนบนถนนใหญ่มีรถราแล่นขวักไขว่สตรีชาวไร่หิ้วตะกร้าผลไม้ร้องเร่ขายคนเลี้ยงสัตว์ต้อนฝูงแกะแย่งชิงพื้นที่กับคนสัญจรรถม้าก็แย่งชิงทางเสียงกระดิ่งบนรถดังไม่ขาดสายหน้าร้านสุราหลายแห่งจัดตั้งถังเหล้าเป็นป้ายยี่ห้อเห็นปีศาจสุราเข้าออกตลอดเวลาข้างทางมีสถานที่มุงกระเบื้องกั้นรั้วล้อมเช่นตะวันออกแต่นี่เป็นการแสดงกลางแจ้งเล่นกายกรรมเป่าคลุยยาวดีดลิ้วเสียนฉินซึ่งหมายถึงกีตาร์กรุงปาหลีหรือปารีสในตอนนี้ไม่ได้เหนือกว่าเมืองมาไซหรือมาเซลเท่าใดเพียงแต่กรุงปารีสเริ่มสร้างทางระบายน้ำลงใต้ดินเรียนแบบล้อมาหรือโรมันเมื่อพันกว่าปีก่อนส่วนทางระบายน้ำของเมืองมาไซยังอยู่กลางแจ้งดังนั้นทรงกลิ่นไม่พึงปรารถนารอจนฝนตกหนักถนนดินกลายเป็นโคลนเลนน้ำเสียบนทางระบายน้ำก็จะล้นขึ้นมาบนผิวถนนตลอดรายทางเสี้ยสินพบเห็นผู้คนที่หลากหลายบนถนนใหญ่มีบาทหลวงทนายความและนักวิชาการที่แต่งตัวเรียบร้อยที่มากที่สุดเห็นจะเป็นพ่อค้าและชาวบ้านขอทานนั่งอยู่หน้าโบสถ์เปิดเผยส่วนที่ไม่สมประกอบหรือพิการเรียกความสงสารของผู้คนยังมีหัวขโมยปะปนอยู่ในฝูงชนใจกลางฝ่ามือซ่อนใบมีดคมกริบตาเคอแสดงว่ารู้จักคนเหล่านี้แต่เนื่องด้วยซื่อสัตย์ต่อเสี้ยสินไม่รอให้พวกมันเข้าใกล้ชิงยืนขั้นอยู่ระหว่างกลางเสี้ยสินกับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นรู้สถานการณ์เป็นอย่างดีพอเห็นเช่นนั้นก็หลบหน้าไปตาเคอระวังป้องกันหัวขโมยให้กับเสี้ยสินทั้งยังอวดภูมิความรู้ที่มีอยู่ต่อเสี้ยสินมันนับเป็นมัคคุเทศก์ที่ได้มาตรฐานผู้หนึ่งเมื่อเดินผ่านหน้าประตูที่ทั้งสูงทั้งคับแคบบานหนึ่งเด็กหนุ่มอายุ 14-15 ปีที่เฝ้าอยู่ข้างประตูพลันวิ่งมาร้องบอกต่อพวกมันทั้งผายมือเป็นเชิงเชื้อเชิญตาเคอไล่พวกมันไปค่อยกล่าวกับเสี้ยสินว่าพวกมันเชิญท่านเข้าไปอาบน้ำและอบไอน้ำจะช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของท่านยังมีหมอนวดหญิงเซียนเซิงเพิ่งลงเรือมาคิดเข้าไปผ่อนคลายหรือไม่เสี้ยสินกล่าวอย่างสงสัยใจว่านี่เป็นห้องอาบน้ำเป็นห้องอาบน้ำสาธารณะหรือพวกมันมิใช่ไม่เคยอาบน้ำหรอกหรืออ๋อเราฟังว่าคนของพวกท่านในที่นี้ไม่เคยอาบน้ำตาเคร่ร้องออกมาว่าไม่เคยอาบน้ำอย่างนั้นยายมิใช่เหม็นคลุ้งแทบตายไหนเลยมีเรื่องเช่นนี้คนของพวกเราในที่นี้ขยันอาบน้ำที่นี้มีห้องอาบน้ำมากมายกล่าวพลางก็หัวร่อเฮฮะอย่างลามกเหลียวซ้ายแลขวาลดซุ้มเสียงเบาลงแล้วกล่าวว่านานมาแล้วคนในที่นี้ล้วนถอดเสื้อผ้าในบ้านวิ่งเปลือยเปล่ามาอาบน้ำที่ห้องน้ำตอนนั้นมักเห็นบิดาผู้หนึ่งวิ่งเปลือยเปล่านำหน้าที่ด้านหลังตามติดด้วยบุตรีที่เติบโตเป็นสาวเปลือยเปล่าล่อนจ้อนเช่นกันแต่ว่านี่ไม่มีอารยธรรมเกินไปพร้อมกับ
ที่มารยาทของผู้สูงศักดิ์แพร่หลายมายังระดับชาวบ้านภาพเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแต่ยังคงอาบน้ำรวมกันทั้งชายหญิงตอนนี้ผู้ที่เคร่งศาสนาพากันกล่าวโจมตีเรียกร้องให้แยกห้องระหว่างบุรุษกับสตรีเสี่ยสินกลับเคยได้ยินว่าแดนโอโจมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บุรุษสตรีอาบน้ำรวมกันต้องยกมือลูบจมูกคิดอ่านในใจท่านย่ามันเถอะหรือว่านี่เราเคยอ่านพบจากม่านลู่หมายถึงอินเทอร์เน็ตว่าชาวฝากวัวไม่เคยอาบน้ำเพื่อปกปิดกลิ่นกายที่เหม็นคลุ้งจึงคิดขนน้ำหอมที่ดีที่สุดออกมาล้วนเป็นเรื่องเหลวไหลซึ่งความจริงเสี่ยสินกล่าวไม่ผิดตาเคอร์ก็กล่าวไม่ผิดเพียงแต่ระยะเวลาต่างกันฝากวัวในยามนี้ยังอาบน้ำตามปกติมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ทุกแห่งหนผู้คนไม่เพียงอาบน้ำในห้องอาบน้ำทั้งยังรับแขกดื่มเหล้าทำกิจกรรมตัดผมและถ่ายเลือดรักษาโรคในห้องอาบน้ำจวบกระทั่ง100ปีให้หลังค่อยห้ามอาบน้ำครั้งกระโน้นม้าเหล็กของทัพใหญ่ของมองโกเหยียบย่ำตะวันตกมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อบุกตีเมืองป้อมค่ายแห่งหนึ่งกลับทดลองใช้อาวุธเคมีของพวกมันนั่นคือใช้ศพของคนที่ป่วยตายเมื่อเมืองค่ายถูกตีแตกผู้คนพากันหลบหนีพอหลบหนีกลับถึงโอโจกลับแพร่เชื้อของซากศพซึ่งเป็นกาฬโรคจากทุ่งหญ้าแพร่กระจายไปทั่วทั้งโอโจสภาพร่างกายของชาวโอโจแสดงว่าไม่อาจต้านทานเชื้อโรคที่มาจากยาโจหรือเอเชียเพียงชั่วขณะเวลา3เดือนกาฬโรคก็ได้ฆ่าชีวิตประชากรชาวโอโจไปเศษ1ส่วน3โรคร้ายนี้ระบาดอยู่3ปีค่อยสงบลงแต่ว่ามันไม่สูญหายไปหลังจากนั้นทุกระยะ10ปี20ปีจะมีปะทุขึ้นมาใหม่เพียงแต่อำนาจการทำลายล้างไม่รุนแรงเท่ากับครั้งแรกหลังจากที่เสี่ยสินเหยียบย่างสู่อ่าวมาไซอีก100กว่าปีให้หลังเมิงกูต้าฟูซึ่งหมายถึงหมอกรรมลอที่วิเคราะห์โรคผิดของฝากวัวเห็นว่าแรงกดดันของน้ำที่ใช้อาบจะทำให้รูขุมขนขยายตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทฤษฎีนี้พอเผยแพร่ออกไปทางการจึงสั่งห้ามมิให้อาบน้ำชาวฝากวัวยังเผยแพร่ทฤษฎีนี้ออกไปเห็นว่าการอาบน้ำไม่เพียงแพร่เชื้อกาฬโรคตลอดจนเหมยตู่กามโรคทั้งยังเป็นเหตุให้พลังชีภายในกายผู้คนรั่วไหลออกไปหากว่าสตรีใช้น้ำที่บุรุษอาบมาก่อนจะตั้งครรภ์ขึ้นมานับแต่นั้นชาวฝากวัวสั่งห้ามอาบน้ำแม้แต่เชื้อพระวงศ์ทุกวันเพียงใช้น้ำล้างมือกษัตริย์ฝากวัวคือลู่อี้ซือซันหมายถึงพระเจ้าหลุยที่13ก่อนพระชนมายุ7พรรษาไม่เคยล้างพระบาทมาก่อนลู่อี้ซือซื่อหมายถึงพระเจ้าหลุยที่14ก็ทรงพระประชวรหนักเลือดออกทั้ง8ครั้งหมอหลวงค่อยใช้น้ำทำความสะอาดพระวรกายมาดแม้นเป็นเช่นนั้นยังถูกแพทย์อื่นรุมโจมตีเสียศีลโชคดีที่มาถึงที่ฝากวัวก่อน1ศตวรรษไม่ต้องอยู่ท่ามกลางชาวบ้านที่เหม็นคลุ้งและเชื้อพระวงศ์ที่ใช้น้ำหอมฉุนเฉียวตอนนี้ชาวฝากวัวยังสะอาดสะอ้านอยู่ตาเคอร์เห็นว่าพอเอ่ยถึงบุรุษสตรีอาบน้ำรวมกันพ่อค้าชาวตะวันออกผู้มั่งคั่งนี้กลับนิ่งเงียบงันยังเข้าใจว่าเสี่ยสินนึกหวั่นไหวใจเห็นแก่เหรียญทองคำสองเหรียญนั้นจึงหัวร่อเฮ่อฮะแล้วกล่าวว่า หากเสี่ยเซียนเซิงมีความสนใจเราสามารถนำท่านไปเปิดหูเปิดตาความจริงแล้วผู้เคร่งศาสนาแม้โจมตีว่าชายหญิงอาบน้ำรวมกันเป็นการทำลายศีลธรรมอันดีในเมืองก็ทยอยเปิดห้องอาบน้ำที่แยกบุรุษสตรีออกจากกันแต่ทั้งหมดยังชมชอบอาบน้ำรวมกันเมื่อถึงเวลาหากรักใคร่ชอบพอสามารถมุดไปหลังผ้าม่านของห้องอาบน้ำหรือไปยังห้องขนาดเล็กที่จัดตั้งเตียงสำหรับนวดตัวถึงแม้เชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์มีห้องอาบน้ำของตัวเอง
ยังลอบไปยังห้องอาบน้ำชายหญิงรวมกันเสี่ยสินขมวดคิ้วมันยอมรับว่าเกิดความอยากรู้อยากเห็นต่อภาพบุรุษสตรีเปลือยกายอยู่ในห้องอาบน้ำเดียวกันแต่หากให้มันไปทดลองยังไม่มีความกล้าหาญเช่นนี้พอนึกถึงการอาบน้ำก็นึกโยงไปถึงเสื้อผ้าพวกมันสมควรมีเสื้อใหม่สักหลายตัวหากให้ซูอิงกับถังไส้เอ๋อเปลี่ยนเป็นสวมชุดกุลสตรีกับชุดคุณหนูแบบโอโจยุโรปคงน่าสนใจไม่น้อยดังนั้นเสี่ยสินกล่าวขึ้นว่าเช่นนี้เถอะท่านนำเราไปยังร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเราคิดซื้อเสื้อผ้าสักหลายชุดจากนั้นนำเราไปยังห้องอาบน้ำแยกชายหญิงออกจากกันเราคิดไปอาบน้ำที่นั้นสักคราตาเคอรับคำระหว่างทางนั้นยังยุยงมันไปเปิดหูเปิดตาที่สถานเริงรมดูบอกว่าด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาบุคลิกที่สง่างามของมันต้องพิชิตจิตใจสาวงามมากมายเสี่ยสินเพียงแย้มยิ้มไม่ตอบคำถนนใหญ่สายนี้มีทั้งร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเมื่อเสี่ยสินเดินออกจากร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปรูปโฉมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเสี่ยสินสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวชาวฝากวัวที่สู้ผอมนิยมเสริมหัวไหล่และปกเสื้อด้วยขนแกะหรือเศษผ้าขับให้เสื้อผ้าพองขึ้นมาแต่เสี่ยสินมีกล้ามเนื้อหน้าอกที่บึกบึนจึงไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมแต่อย่างไรชั้นนอกของมันสวมเสื้อเชิ้ตแขนเสื้อหลวมคลายช่วงเอวใช้แพรตวนสีดำรัดเอวไว้ปกเสื้อยกตั้งขึ้นถึงข้างใบหูเท้าสวมรองเท้าหนังปลายแหลมคู่หนึ่งช่างตัดเย็บเสื้อผ้ายังยกไม้เท้าให้กับมันด้ามหนึ่งเมื่อเสี่ยสินควงไม้เท้าเดินออกจากร้านเสื้อผ้าสำเร็จรูปกลับคล้ายเป็นนักมายากลผู้หนึ่งหนึ่งเดียวที่ไม่รับกับเครื่องแบบแต่งกายเป็นมวยผมของมันแต่นี่ไม่เป็นปัญหาต่อเสี่ยสินมันเปลี่ยนแปลงมวยผมเป็นหางม้าทิ้งลงยังต้นคอก็ช่วยขับเครื่องแต่งกายนี้จนมีชีวิตชีวากว่าเดิมเสี่ยสินยังซื้อเสื้อผ้าให้กับซูอิงและถังไส้เอ๋อคนละชุดด้วยสายตาของมันสมควรวัดขนาดรูปร่างของพวกนางได้โดยไม่ผิดพลาดที่เลือกให้กับซูอิงเป็นชุดกระโปรงเอวสูงแขนเสื้อรัดติ้วปกเสื้อมีลายดอกยังมีหมวกทรงสูงปลายแหลมคลุมผ้าแพรเบาบางไว้เครื่องแต่งกายเช่นนี้สามารถเห็นได้จากในภาพยนตร์ของโอโจยุคกลางคาดว่าพอสวมใส่ขึ้นมาซูอิงจะแปลงโฉมจากนางโจรสลัดเป็นสตรีสูงสักของฝากขวาส่วนเสื้อผ้าของถังไส้เอ๋อใกล้เคียงกันเพียงแต่แบบเสื้อและสีสันเพิ่มความสดใสน่ารักกว่าเดิมสวรรค์สวรรค์เสียนเสริงช่างตาเคอถูมือทั้งสองเข็นสมองนึกหาคำชมเชยมันเสี่ยสินชิงหัวรอดดังๆแล้วกล่าวว่าไม่ต้องชมเชยแล้วไปกันเถอะเสาะหาสถานที่อาบน้ำก่อนต้องการห้องหับที่สะอาดสะอ้านตาเคอรับคำชักนำเสี่ยสินมาถึงห้องอาบน้ำแห่งหนึ่งเด็กหนุ่มที่เฝ้าประตูทั้งสองเปิดประตูออกน้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าไปเสี่ยสินเพิ่งเข้าไปไม่นานก็ปรากฏคนผู้หนึ่งรีบรุดมาคนผู้นี้สวมใส่เสื้อผ้าเช่นเดียวกับชาวฝากขวาแต่หน้าตากลับเป็นชาวตะวันออกคนผู้นี้มีอายุ50เศษหน้าขาวไร้หนวดเคราสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังพอมาถึงหน้าประตูก็ใช้ภาษาฝาอุยซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสสอบถามเด็กหนุ่มที่เฝ้าประตูคนหนึ่งซุ่มเสียงเล็กละเอียดยิ่งเด็กหนุ่มผู้นั้นตอบรับคำหนึ่งมันก็ผงกศีรษะรีบเดินเข้าไปภายในห้องโถงตาเคอร์กล่าวถามขึ้นว่าเซียนเซิงท่านคิดอบไอน้ำหรือว่าเสี่ยสินกล่าวว่าใช้ถังอาบน้ำเถอะต้องการที่สะอาดสะอ้านและเงียบสงบตาเคอร์รับคำแจ้งความจำนงเสี่ยสินต่อคนในห้องอาบน้ำเสี่ยสินยังกล่าวกับล่ามแปลว่าท่านก็อาบน้ำเถอะตาเคอร์รีบบอกให้คนในห้องอาบน้ำจัดเตรียมถังอาบน้ำสองถังจากนั้นบอกว่าจะรอที่ห้องโถงรับชุดไหว้เท่าในที่นี้หมายถึงชุดโอเวอร์โค้ทรองเท้าหนังกับไม้เท้าของเสี่ยสินไปเสี่ยสินกับล่ามแปล
ก็ติดตามเด็กหนุ่มประจำห้องอาบน้ำเดินเข้าห้องอาบน้ำหลังหนึ่งตาเคอร์นั่งลงบนม้ายาวในห้องโถงเพิ่งสั่งผีจิ๋วซึ่งหมายถึงเบียร์แช่เย็นมาถ้วยหนึ่งดื่มไม่ถึงครึ่งถ้วยชายชราหน้าขาวไร้หนวดเคราก็รีบรุดเข้ามาสอบถามผู้ดูแลห้องอาบน้ำว่าหลี่เป้ยหลี่เซียนเซิงยังอยู่ที่เดิมหรือไม่